คุณผู้ชมกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับ DSI ขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่มีอดีตผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของที่ดินค่ะไปผูกคอตายระหว่างการถูกคุมตัวอยู่ในห้องขังของ DSI นะคะแต่ปรากฏว่าการตายของผู้ต้องหาคนนี้อาจจะมีเงื่อนงำบางอย่างแล้วเพราะว่าผลการชันสูตรออกมาชัดเจนคุณสุภวรรณบอกว่ามีอาการตับแตกเลือดออกในช่องท้องจากการถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกร่วมด้วยใช่ค่ะถึงขั้นวันนี้นะคะ DSI ตั้งโต๊ะแถลงข่าวด่วนเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วค่ะยืนยันนะคะว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นการเสียชีวิตปกติแต่ว่าคงต้องมาตรวจสอบกันเดี๋ยววันนี้คุณนลินจะมาเจาะลึกในเรื่องนี้ด้วยไปดูผลชันสูตรศพกันก่อนคุณผู้ชมคะผลการชันสูตรศพของนายธวัชชัยนะคะซึ่งเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะได้รับการเปิดเผยออกมาจากน้องชายแท้ๆของนายธวัชชัยนะคะคือนายชัยนรงค์อนุกูลคือนายชัยนรงค์คุณผู้ชมเดินทางไปรับศพพี่ชายเมื่อเช้านี้ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบอกถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากตับแตกแล้วก็มีเลือดออกในช่องท้องเนื่องจากถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกและขาดอากาศหายใจเรื่องนี้ล่ะค่ะก็เลยเป็นที่มาทำให้นักข่าวให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วยนะคะค่ะเพราะว่าทางน้องชายบอกว่ารู้สึกติดใจอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะปกติแล้วพี่ชายนี่จะเป็นคนร่าเริงหลังถูกจับเท่าที่ดูแล้วก็ไม่ได้มีอาการวิตกกังวลอะไรสังเกตเห็นได้เพราะว่าตัวเองก็ไปให้ปากคำในฐานะพยานด้วยแต่ต่อมาพอมีข่าวว่าพี่ชายผูกคอตายคาห้องควบคุมชั้น6ที่ตึก DSI ก็เลยตกใจนะคะเพราะว่าข้อมูลที่ไปตรวจสอบมาก็ไม่ค่อยตรงกันบางก็ว่าฉีกเสื้อไปผูกคอตายบ้างบางก็ว่าใช้ถุงเท้าไปผูกคอซึ่งส่วนตัวมองว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าถุงเท้าที่ใส่ก็ไม่ใช่ถุงเท้าที่มีขนาดยาวค่ะวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวไปถามพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพลเอกไพบูลย์บอกว่าได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วโดยอธิบดี DSI บอกว่าทางแพทย์มีคำอธิบายว่าก็เป็นไปได้ในระหว่างที่ทำการช่วยชีวิตผู้ต้องหาคือตอนนั้นเนี่ยที่มีข่าวว่าผูกคอตายนะคะแต่ยังไม่เสียชีวิตทันทีแพทย์ทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ก็พยายามที่จะทำการปั๊มหัวใจเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะสาเหตุช่วยชีวิตไม่ถูกวิธีทำให้เกิดผลข้างเคียงมีอาการตับแตกมีอาการเลือดออกในช่องท้องพลเอกไพบูลย์เลยแนะนำไปว่าถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆให้หมอออกมาพูดดีกว่าไหมดีกว่าที่จะให้ DSI เป็นคนออกมาชี้แจงเองเพราะถ้าเกิด DSI เป็นคนพูดเองสังคมอาจจะเกิดข้อกังขาแล้วก็ไม่เชื่อก็ได้นะคะเพราะว่าคดีนี้ DSI เนี่ยมันมีมูลเหตุที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าดีเอสไอไปทำร้ายผู้ต้องหาไปซ้อมหรือเปล่าในระหว่างการควบคุมตัวแล้วผู้ต้องหาก็จำนนด้วยหลักฐานแต่ยังไงก็ต้องมีการไต่สวนเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มานะคะทำให้วันนี้ถึงขั้น DSI ตั้งโต๊ะแถลงข่าวด่วนชี้แจงในเรื่องนี้เลยค่ะหลังเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะพาสื่อมวลชนไปดูจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่บริเวณชั้น6ของตึก DSI เองนะคะฝั่งของพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI ก็บอกนะคะว่ายืนยันเลยค่ะ DSI ไม่มีการทำร้ายผู้ต้องหาอย่างแน่นอนแต่ว่าจากการตรวจสอบของทีมข่าว Now 26นะคะได้รับการยืนยันว่าการปั๊มหัวใจไม่สามารถทำให้ตับแตกได้คุณสุชาดาเพราะว่าตำแหน่งที่ปั๊มกับตำแหน่งของตับในร่างกายนี้อยู่คนละตำแหน่งกันโดยทั่วไปผู้เสียชีวิตที่ตับแตกจะต้องเกิดจากของแข็งบางอย่างกระแทกก็เลยเป็นคำถามที่เกิดขึ้นของสังคมตอนนี้นะคะว่าการเสียชีวิตครั้งนี้มีเงื่อนงำอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าค่ะดิฉันเคยได้ยินเวลาเขาทำ CPR คุณนะคุณสุภวรรณก็ต้องใช้วิธีการประสานมือแล้วก็กดลงไปบริเวณทรวงอกแต่ว่ามันกดลงไปค่อนข้างลึกแต่ที่เคยได้ยินข่าวจริงๆเนี่ยก็คืออย่างมากก็ซี่โครงหักยังไม่เคยได้ยินกรณีเรื่องตับแตกด้วยใช่ค่ะนี่ผลชันสูตรออกมาบอกว่าตับแตกแล้วขาดอากาศหายใจนะคะ